ชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยนะวันนี้การประชุมรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วไปแล้วยกหนึ่งมีมติไปแล้วไม่เห็นชอบคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะวันนี้เอาอีกก็จะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญซ้ำอีกก็ต้องดูว่ารัฐสภาจะว่าอย่างไรในขณะเดียวกันจับตามองฮะวันนี้ทั้งที่บริเวณรอบรัฐสภาแล้วก็ที่ศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหความเคลื่อนไหวนี้เข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าแน่นอนวันนี้คดีหุ้นสื่อคุณพิธาศาลจะรับแล้วก็จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ติดตามทั้งหมดได้ที่ท็อปนิวส์นะฮะชัดครบจบจริงค่ะนะที่เดียวส่วนประเด็นของคุณพิธาเนี่ยหมดเวลาพิธาถึงเวลาเพื่อไทยนี่คือบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวส์นะฮะฟันธงมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ปรากฏการณ์ชัดเจนขึ้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์มันจึงงวดนะวันนี้จึงพลาดไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ว่าจะอย่างไรเช่นไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำได้อีกหรือผ่านไปแล้วโหวตอีกเสียงไม่ถึงอีกสุดท้ายคุณพิธาก็จบนะรวมไปถึงคดีหุ้นสื่ออีกเพราะฉะนั้นวันนี้ด้อมส้มนะหรือว่ามวลชนนะที่บางส่วนนิยมความรุนแรงเนี่ยวันนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะแล้วก็หลังจากนี้ถึงเวลาเพื่อไทยเพื่อไทยจะเสนอชื่อเศรษฐาจริงหรือไม่และจะดึงพรรคไหนเข้าร่วมบ้างติดตามรายละเอียดต่อได้นะฮะแต่ว่าไปดูบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนบริเวณรอบๆอาคารรัฐสภาครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้นะฮะอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตไปว่าการประชุมรัฐสภาจะมีวันนี้นะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มประกาศให้เป็นเขตห้ามชุมนุมเนี่ยรัศมี50เมตรรอบอาคารรัฐสภาตั้งแต่เช้าวานนี้คราวที่แล้วเนี่ยประกาศมีผลก็คือหลังเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคือประกาศระยะเวลายาวกว่าการเลือกรอบแรกเพราะนั้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะแล้วก็นี่คือภาพล่าสุดนะไม่ใช่ภาพเก่านะเจ้าที่ก็เสริมนะมากลางดึกเลยนะคะตู้คอนเทนเนอร์นะเพื่อเป็นแนวป้องกันนะตามที่ประกาศทางกฎหมายในประกาศคุมเอาไว้แล้วว่าห้ามเข้าอยู่แล้วพื้นที่รัศมี50เมตรเนี่ยยกมาเลยตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเอาไปทำเป็นบ้านอยู่สบายมากนะ เอาจะได้ไม่เครียดจนเกินไปมีรถผู้ต้องขังไหมคะมีรถจีโน่ไหมคะอยู่ที่บ้านผมมีอยู่อันนึงนะแล้วไม่ใช่ถูกนะแต่อยู่ดีมากเลยนะติดแอร์ซะหน่อยนะฮะตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมที่บริเวณที่พูดอย่างนี้คือถ้าตำรวจใช้งานเสร็จเนี่ยนะถ้าไม่รู้จะเอาไปไหนนะก็เลหลังมาทางนี้ได้ใช้ประโยชน์ได้ต่อใช้ประโยชน์ได้ต่อนะเพราะว่ามันมั่นคงแข็งแรงใช่ไหมอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อคืนฮะรัฐสภาเข้มนะซึ่งถ้าจะข้ามตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันคือแนวเขตที่ห้ามเข้าอยู่แล้วไงผิดกฎหมายอยู่แล้วนะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนะฮะส่วนป้ายที่เห็นตอนแรกอ่ะที่มาแขวนน่ะนะฮะก็มีทั้งป้ายที่เป็นป้ายที่มาสนับสนุนคุณพิธาแต่จริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้มีประชาชนที่ไปหนุนสว.นะมีสปปส.นะมีกลุ่มเสื้อหลากสีใช่ไหมแล้วก็มีกองทัพธรรมนะฮะนะส่วนป้ายที่เห็นเนี่ยจะมีแต่ป้ายที่ไปหนุนคุณพิธาที่ไปแขวนเอาไว้จับจองพื้นที่เอาไว้นี่คือแขวนใหม่หรือตั้งแต่รอบที่แล้วคะอันนี้ไม่แน่ใจนะนะแต่เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มมวลชนกลุ่มที่ไปสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยก็ไปเหมือนกันที่รัฐสภาซึ่งท็อปนิวเรารายงานทั้งสองด้านนะต่างจากสื่อบางสื่อที่อ้างว่าเป็นฟรีทีวีด้วยนะนะนำเสนอด้านเดียวเลยรถสุขาของกรุงเทพมหานครนะคะนี่คือที่รัฐสภาส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญน้องว่าก็ไม่แพ้กันนะมีการเตรียมความพร้อมนะศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็ประกาศเป็นเขตควบคุมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครฝ่าฝืนก็มีโทษตามกฎหมายนะครับนี่เป็นบรรยากาศเมื่อคืนฮะเตรียมตั้งรับนะกับสถานการณ์การเมืองวันนี้ฮะในสภาจะดุเดือดหรือไม่แต่นอกสภาเนี่ยถ้าผลไม่ได้ดังใจเนี่ยที่ต้องจับตามองก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เริ่มมีธงแดงมาแล้วรีเดมตั้งแต่คาร์ม็อบเห็นไหมธงแดงรีเดมนำเลยแล้วรีเดมเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของ
ความรุนแรงแล้วเป้าหมายโดยตรงคือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือข้อสังเกตนะแล้วประจวบเหมาะกับนะการข่าวของที่และท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาใช่แล้ว IG ล่าสุดของคุณพิธาประกาศเป็นนัยยะอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดต่อว่าวิธีคิดวิธีการแบบนี้นี่หรือคนที่ถูกคนบางกลุ่มคาดหวังว่าจะเป็นผู้นำประเทศนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับเป็นประเด็นการเมืองรวมทั้งสื่อต่างประเทศด้วยก็คงสนใจการเมืองในบ้านเรานะไทยรัฐ Daily News ทุกฉบับฮะเพื่อไทยพร้อมรับไม้ก้าวไกลเล็งแก้ MOU ดึงพักเติมอิงชูเศรษฐานายกพิธากังวลโหวตวันนี้รับฟ้องกกต.ทุจริตนี่พาดหัวรองแต่ยังไม่ได้รับฟ้องนะความจริงคือเป็นการรับคดีเอาไปตรวจฟ้องนะนี่พาดหัวบนหน้าหนึ่งของไทยรัฐเดลินิวชลนาถแย้มเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลแก้ MOU เพิ่มพรรคร่วมเห็นไหมเข็นพิธานั่งนายกรอบ2วันนี้ลุ้นเสียงเพิ่มนี่ของเดลินิวแล้วก็ไทยโพสต์ขวางโหวตพิธาซ้ำนะสวพรรคร่วมยันขัดข้อบังคับวันนอโยนสภาชี้นะประธานวันนอให้ดูหน้างานวันนี้ฮะจะมีการขอมติที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่นะถ้าขอแล้วเสียงข้างมากก็มีแนวโน้มจะไปในทิศทางใดท่านผู้ชมก็คงนึกออกเพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐสภาเพิ่งจะมีมติไปแล้วเขาก็ย่ำจะมองเห็นว่าเฮ้ยมันซ้ำเข้ามาหรือเปล่านะส่วนภาพใหญ่ตรงกลางเป็นภาพมวลชนที่ไปให้กำลังใจสวฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมีทั้งกองทัพธรรมสปปสกลุ่มเสื้อหลากสีไปมอบดอกไม้ในภาพนั้นเป็นสวกิติศักดิ์นะซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวตึงนะฮะไม่เห็นชอบเลยนะคุณพิธาแล้วก็มติชนต้องดูฝั่งมติชนด้วยฮะพิธาลุ้นเหนื่อยวิป3ฝ่ายวงแตกโหวตนายกซ้ำ2วันนอตัดสินทำได้หรือไม่เศรษฐารอรับไม้ชิงนายกนะนี่จัดกำลัง16กองร้อยตรึงสภาตำรวจสกัดม็อบหื้นี่แนวหน้าฮะชูเศรษฐานายกหากพิธาวืดเพื่อไทยพร้อมตั้งรัฐบาลแก้ MOU ดึงพรรคอื่นเพิ่มแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยล่าสุดก็มีการนำเสนอแบนเนอร์เพื่อตอกย้ำว่าเราสนับสนุนนายเต็มที่แล้วนะค่ะนะมติโหวตพิธาเป็นนายกในที่ประชุม19กรกฎาคมคือวันนี้นะคนที่จะเสนอชื่อเนี่ยไม่ใช่คุณหมอชลน่านนะจะเป็นคุณสุทินนะเพื่อให้มันไม่ซ้ำหน้าแล้วจะได้บอกว่ายติไม่ซ้ำตลกไหมคือเล่นมุกนี้ใช่ไหมมาแนวนี้ใช่ไหมเหมือนกับเปลี่ยนคนเสนออะไม่ติไม่ซ้ำเนื้อหาไม่พูดถึงแต่ชื่อที่เสนอล่ะพิธาแล้วเสนอเป็นอะไรเป็นนายกก็เหมือนเดิมนั่นน่ะสิแล้วเพื่อไทยแบนเนอร์จะเห็นพัฒนาการนะนะหากพิธาไม่ผ่านเพื่อไทยพร้อมเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นนายกนี่แบนเนอร์เพื่อไทยเองเลยนะแล้วก็ปูไว้ก่อนหน้านั้นว่ายังไงบ้างก็เป็นคุณเศรษฐาปัญหาประชาชนล่าช้าไม่ได้เร่งตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแก้วิกฤตอันนี้คือปูไว้ตั้งแต่17แล้ววันที่17ก่อนจะเป็นเมื่อวานนะแล้ววันที่17เนี่ยคุณภูมิธรรมลดวาระการเมืองเดินหน้าวาระประชาชนเร่งจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแก้วิกฤตประเทศจะไปเอาวาระของพิธาก้าวไกลมันไม่ใช่ต้องเป็นวาระของประเทศและประชาชนนี่เขามาทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วที่บอกว่ารับไม้ต่อนี่คือตอนนี้ไม้อะอยู่ในมือเพื่อไทยเต็มแล้วแต่ว่าปลายนิ้วของก้าวไกลให้แตะอันนิดนึงนิดนึงแต่นี่เขามาเป็นไงเขาไม่อยู่จู่โจมเลยเขามาทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปส่งสัญญาณนะคะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเนื่องจากต้องการส่งสัญญาณว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะก็เลยมีแบนเนอร์บอกหน่อยว่าตอนนี้มีภาระต้องผ่อนอะไรกันอยู่บ้างนี่เพื่อจะบอกว่าปัญหาตอนนี้รุมเร้าประชาชนเมื่อวานน้องเห็นโพสต์เนี้ยน้องงงนะมาแปลกเหมือนกันนะเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการวางสเต็ปค่ะเนี่ยอันนี้เราได้ดูย้อนหลังไปดูสเต็ปนะแล้วถ้าดูตามลำดับอ๋อมาอย่างนี้ปุ๊บวาระประชาชนเรื่องเศรษฐกิจถ้าพิธาไม่ผ่านชูเศรษฐานะแล้วก็มาตอกบุตรว่าเนี่ยยังเสนอชื่อพิธานะหนึ่งสองเราจะสนับสนุนด้วยว่ามันยติไม่ซ้ำนะแต่ถ้าหลังจากนั้นก้าวไกลว่าไงให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลประกาศด้วยนะต้องประกาศด้วยนะนี่
มาทีละสเต็ปนะฮะแต่ปรากฏว่าพอถามอย่างนี้ปุ๊บในแฟนเพจขบวนการเสรีไทย Facebook ความจำดีขึ้นมาฮะนี่มาถามว่าบอกหน่อยตอนนี้มีภาระผ่อนอะไรกันอยู่บ้างเขาก็เลยแปะข่าวเก่าฮะรัฐใช้หนี้จำนำข้าว16ปีแบกดอกเบี้ยเพียง 30,000 ล้านนี่ยังผ่อนอยู่ฮะใช้หนี้จำนำข้าวมีต้องผ่อนอะไรบ้างผ่อนหนี้จำนำข้าวโอ้เจ็บแสบจริงๆต้องให้ลุงตู่เป็นคนพูดนะค่ะก็ถามว่าใช้หนี้อะไรอยู่ผ่อนอะไรลุงตู่บอกผ่อนหนี้จำนำข้าวอยู่เออเนี่ยเห็นชัดเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์นะวันนี้คุณเป๊ปซี่ฮะได้มีการโพสต์นะว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นไปฉันใดค่ะโดยโพสต์นะคะบอกว่าเตรียมรับประธานแห้วอีกรอบหนึ่งในวิปสวคาดการการประชุมร่วมรัฐสภาโหวตนายกในวันพุธ19กรกฎาคมมีโอกาสเป็นไปได้สูงลิ่วสูงลิ่วด้วยนะคะที่จะไม่มีการโหวตนายกเกิดขึ้นมั่นใจจะมีข้อทักท้วงจากที่ประชุมหากมีการเสนอพิธาให้โหวตอีกรอบเห็นว่าขัดข้อบังคับการประชุมข้อ41ห้ามเสนอญัตติที่มีเนื้อหาเดียวกันซ้ำประธานสภาจะขอความเห็นที่ประชุมลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ยกเว้นการใช้ข้อบังคับได้หรือไม่เพื่อเดินหน้าโหวตพิธาในรอบ2จากผลการโหวตนายกรอบแรกพิธาได้324ไม่เห็นด้วย182งดออกเสียง199ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสว159คนวิปสวมั่นใจสวส่วนใหญ่จะลงมติไปทิศทางเดียวกันไม่ยกเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมส่งผลให้ญัตติโหวตพิธารอบ2ตกไปส่วนการโหวตนายกรอบ3สัปดาห์หน้าเพื่อไทยมีแนวโน้มแรกแห้วต่อตามก้าวไกลหากยังเอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลลุงโทนี่ทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนจริงๆนะค่ะคือเปลี่ยนเสียท่าเปลี่ยนก้าวไกลเออยังเป็นตัวหลอกอยู่นะคือคุณเสริมสุขเนี่ยประเมินจากอะไรว่าถ้าเกิดมีการโหวตและจะมีมติเสียงข้างมากในที่ประชุมรัฐสภา750เนี่ยเสียงข้างมากจะบอกว่าซ้ำนะเพราะอะไรถ้าเราไปดูตัวเลขนะสวคราวที่แล้วเนี่ยงดออกเสียง159ไม่เห็นชอบ34จำนวนเนี้ยเกือบทั้งหมดน่ะแน่นอนอ่ะก็คงจะชี้ออกมาว่ามันเป็นญัตติซ้ำเสนอชื่อซ้ำเพราะเพิ่งโหวตกันไปเองใช่ไหมซึ่งถ้ารวมกับเสียงของฝั่งรัฐบาลปัจจุบัน188ขั้ว188เสียงเนี่ยมันเกินกึ่งหนึ่งนะมันเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาเพราะเสียงฝั่งที่เห็นชอบคุณพิธา324แล้วจะมีสวที่เห็นว่าไม่ซ้ำเติมขึ้นไปกี่เสียงล่ะค่ะนะมันแพ้อีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วถ้าการจะโหวตซ้ำนะคะในขณะที่ครั้งที่แล้วมีการอภิปรายชัดเจนทุกอย่างทุกข้อเนาะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรแก้ไขจากเดิมเลยอ่ะนะเรื่องที่จะไปกระทำอะไรที่กระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะยังไม่มีอะไรเลยแล้วแถมมีการไปคุกคามสว.โดยที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคก้าวไกลฮะไม่ห้ามปรามไม่มีการป้องปรามอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการคาดหมายแล้วเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าย้ำนะฮะจะไม่มีการโหวตแน่นอนประเมินแล้วเพราะเป็นยติซ้ำนะแล้วจะไม่มีการเสนอชื่อคนอื่นเพราะว่าจะต้องนัดใหม่นะแล้วก็ย้ำว่าพลังประชารัฐจะไม่เสนอชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณแข่งในตอนนี้ฮะไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยนะเดี๋ยวลองฟังเมื่อวานเนี่ยคือตัวเราเองเนี่ยพรรคเราเนี่ยนโยบายเราท่านจะมีความเข้าข้างขัดแย้งแต่ก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าไม่ว่าท่านใดที่จะมาเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนสำคัญของประเทศไทยนะครับหากมันมีประเด็นที่สำคัญที่เราเคยมีจุดยืนชัดเจนเนี่ยก็คงไม่เป็นไรผมยืนยันว่าพรรคประชารัฐนะครับเรามีแนวทางไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างเด็ดขาดหมายถึงว่าถ้าเกิดรวมกับเพื่อไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือสรุปแล้วเราไม่ทำนะรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไม่ปิดประตูใช่ไหมครับถ้ารวมกันได้รวมก็ได้เสียงเพื่อไทยมาชวนผมว่ายังไม่ถึงเวลาของพลังประชารัฐนะยังไม่ถึงเวลาค่ะนะพลเอกประวิตรยังไม่ถึงเวลาที่จะถูกเสนอชื่อแล้วไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอนชัดเจนนะถ้าเสนอไปเนี่ยมันต้องเสียงข้างมากร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้กล่าว แต่แน่นอนถูกไหมใช่นะเคยดูละครหรือเปล่าเรื่องละคร
ลิเกอะไรเงี้ย uh-huh. ที่ออกมาก่อนก็คือเป็นจำอวด uh-huh. แล้วหลังจากนั้นก็มีออกมาเรื่อยๆพระเอกเนี่ยก็จะออกมาตอนหลังนะจะเป็นใครอันนี้ยังต้องไปถามป๋าเปลป๋าเปลบอกว่าตัวอักษรอะไรนะปอปลากับออ่างปอปลาแล้วก็ออ่างปอปลาประวิตรประยุทธ์ออ่างอุ้งอิงอนุทินจะเป็นชื่อไหนค่ะนะเพราะฉะนั้นจับตาดูฮะวันนี้จะได้โหวตหรือไม่แล้วโอกาสของคุณพิธาจะเป็นการขอเบิ้ลหรือว่าขอซ้ำอีกทีนึงจะได้ไหมหรือจะเป็นการตอกตะปูปิดฝาโลงวันนี้นะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนอกสภาค่ะนี่ส่วนรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ไม่เห็นชอบแล้วไม่เห็นชอบอยู่ไม่เห็นชอบต่อชอบมากจี๊ดมากอันนี้เพจที่โฆษกพรรคนำเสนอออกมาที่ต้องจับตานอกสภาด้วยเพราะอะไรวันนี้ฮะกลุ่มแนวร่วมม็อบ3นิ้วเดิมนั่นแหละนะ19กรกฎาคมชาปนกิจนะมั้ยชาปนกิจสว.ค่ะเขานัดกันที่ไหนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงเย็นนะฮะค่ะนะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยแน่นอนจะมีบางส่วนไปที่สภาค่ะเพราะว่ามีอีกกลุ่มนึงฮะทะลุแก๊สฮะทะลุแก๊สกับโมกหลวงริมน้ำก็แนวร่วมม็อบ3นิ้วนั่นแหละมันหลายชื่อนะแล้วกลุ่มนี้กลุ่มทะลุแก๊สนี่คือตัวแรงไงที่ดินแดงอ่ะจำได้ไหมใช่ตัวเปิดวันนี้13นาฬิกานัดหมายหน้ารัฐสภาแล้วบอกเลยนะแสดงความโกรธ แสดงความโกรธและจุดยืนว่าประชาชนโกรธไม่รอแล้วแล้วดูภาพสิฮะโกรธต่อไม่รอแล้วนะนะฮะแล้วก็ใช้พื้นค่อนข้างจะปลุกเร้านะปลุกเร้าอารมณ์นะสีนั่นนะคะแล้วก็19กรกฎาคมวันชาปนกิจสวนะฮะอันนี้ตอนเย็น17นาฬิกาคือมี2งานฮะพูดง่ายๆวิ่ง2งานนะงานแรกที่รัฐสภาอีกงานหนึ่งไปต่อดินเนอร์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลันช์ที่รัฐสภาดินเนอร์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยงานไม่มงคลทั้งคู่เลยอ่ะเรียกว่าเป็นการชาปนกิจค่ะเมื่อวานนี้เปลวสีเงินบอกวันนี้รัฐสภาก็จะชาปนกิจพิธามกันในทางการเมืองแต่นี่ก็จะชาปนกิจสวเอาสินะค่ะแต่ทั้งหมดถ้าทำผิดกฎหมายต้องพร้อมรับผลที่ตามมานะแล้วกรณีคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางเมื่อวานนี้มีคำสั่งถูกเอามาปั่นด้วยนะว่าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะไปชี้อย่างไรได้เนี่ยเห็นไหมศาลปราบโกงเนี่ยรับที่ฟ้องกกต.ว่ากันแกล้งพิธาไว้แล้วรับฟ้องแล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะอันนี้เป็นแบนเนอร์ข่าวของเนชั่นสุดสัปดาห์จริงๆเขาพาดหัวนี่คือกกต.งานเข้าศาลทุจริตรับฟ้องคดีแกล้งพิธานั่นคือแบนเนอร์ข่าวของเนชั่นสุดสัปดาห์แต่เนื้อหาจริงเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งให้รับคดีนะรับคดีไว้เพื่อตรวจฟ้องให้นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาวันที่8สิงหาถ้าไปดูหน้าสุดท้ายของเอกสารนี้ฮะไปดูหน้าสุดท้ายเลยตอนท้ายย่อหน้าสุดท้ายเลยเห็นไหมฮะศาลปราบโกงศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งให้รับคดีไว้เพื่อตรวจฟ้องโดยให้ฟังคำสั่งเนี่ย8สิงหาคำสั่งคืออะไรคำสั่งว่ารับฟ้องหรือไม่ค่ะจะสั่งเนี่ย8สิงหาเพราะฉะนั้นที่มีสื่อหลายสำนักเอาไปพาดหัวค่ะนะอย่างเช่นแบนเนอร์เมื่อสักครู่นี้กกต.งานเข้าศาลทุจริตรับฟ้องเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราก็เลยทำการกบาทให้เมื่อสักครู่ฮะเดี๋ยวเมื่อสักครู่กลับมาเนี่ยรับคดีไว้ตรวจฟ้องเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเอาข่าวพวกนี้ไปดิสเครดิตศาลรัฐธรรมนูญอุ๊ยศาลมันจะรับพิจารณาได้ยังไงนั่นคดีเขาฟ้องกกต.ศาลรับฟ้องแล้วไม่ใช่รับคดีไว้ตรวจฟ้องนะฮะเนี่ยถ้าท่านผู้ชมดูท็อปนิวก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะอันนี้มันเป็นคำทางกฎหมายเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดูศาลรัฐธรรมนูญคดีหุ้นสื่อของนายพิธาศาลจะว่าอย่างไรส่วนคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาก็เหมือนตอนที่คุณธนาธรฟ้องกกต.เขาก็ฟ้องศาลก็เป็นอย่างนี้แหละศาลก็บอกว่านัดรับคดีไว้ตรวจฟ้องแล้วนัดฟังเมื่อไหร่
ว่าจะรับหรือเปล่าใช่ไหมเนาะอันนั้นคดีโน้นนะแต่คดีนี้เนี่ยเราก็ต้องรอศาลท่านจะว่าอย่างไรแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าในวันที่19วันเนี้ยมันบรรจบเนี่ยทั้งดูทั้งม็อบนอกสภาดูท่าทีหึ่มๆนะแล้วก็ท่าทีของนายพิธาล่าสุดนะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูแล้วในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูยูเนี่ยก็มีการแถลงเรื่องนี้ตอบคำถามเรื่องนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานแบบนี้เลยฮะนี่คือพาดหัวสำนักข่าวรอยเตอร์นะนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยกังวลนะเกี่ยวกับการพัฒนาการของกฎหมายระบบกฎหมายหลังการเลือกตั้งของไทยโอ้โหนะคือเนื้อหาเนี่ยระบุเลยโดยคนที่ตอบคำถามนักข่าวแล้วถูกอ้างในข่าวของรอยเตอร์นะฮะก็คือโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแมทธิวบิลเลอร์นะบอกว่ามันมี2คดีคดีพิธาหุ้นสื่อกับคดีจะแก้นโยบายแก้ม.112หรือยกเลิก112เนี่ยที่เป็นคดีอยู่ตอนนี้ที่เขามองว่ามันเป็นพัฒนาการที่น่าวิตกกังวลนะแสดงท่าทีแบบนี้นะฮะแล้วล่าสุดก็คือคุณนันทิวัฒน์สามารถฮะท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยอาจารย์นันทิวัฒน์สามารถโพสต์เมื่อตะกี้นี่เองฮะให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง educate โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะอาจารย์นันทิวัฒน์สามารถนี่บอกเลยฮะว่านายแมทธิวมิลเลอร์แสดงความกังวลใจต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทยหลังการเลือกตั้งที่หัวหน้าพรรคทางการเมืองก็คือคุณพิธาเนี่ยมีคดีถือหุ้นสื่อและกรณีมาตรา112อ่านคำแถลงข่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วไม่สบายใจท่านอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเข้าใจอะไรผิดขอชี้แจงให้ท่านเข้าใจการเมืองและกฎหมายไทยเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองรัฐธรรมนูญของไทยห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนถือหุ้นสื่อนักการเมืองทุกคนรู้ข้อห้ามนี้ดีและคุณพิธาไม่ใช่นักการเมืองคนแรกที่ถูกตรวจสอบการถือหุ้นสื่อก่อนหน้านี้ก็มีผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกลงโทษเพราะถือหุ้นสื่อไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ถูกยกสถานะให้อยู่เหนือการเมืองและได้รับการปกป้องไม่ให้ถูกล่วงละเมิดตามมาตรา112เหมือนประธานาธิบดีสหรัฐที่มีกฎหมายปกป้องการล่วงละเมิดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาจไม่เข้าใจระบบการเมืองไทยนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมของสมาชิกรัฐสภาไม่ใช่การเลือกตั้งนายกทางตรงที่คนได้คะแนนสูงสุดได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติเหมือนการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เป็นการเลือกทางอ้อมไงผ่าน electoral vote นะผ่าน electoral voters นะที่เรียกว่า electoral vote แม้บางครั้งผู้แพ้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนสูงกว่านะแต่มั่นใจได้ว่าระบบการเลือกตั้งของไทยเป็นการเลือกตั้งที่ฟรีและแฟร์เพราะจัดการเลือกตั้งโดยกกต.ที่เป็นองค์กรอิสระแล้วตอนท้ายอาจารย์นันทิวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศไทยยังระบุด้วยว่าคดีที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐห่วงใยเนี่ยยังไม่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลและขอให้มั่นใจได้ว่าศาลไทยจะอำนวยความยุติธรรมและปราศจากการแทรกแซงใดๆประการสำคัญการเลือกตั้งในไทยไม่มีเหตุร้ายหรือความรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไฟฟ้าดับในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้งเหมือนการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของบางประเทศคุ้นไหมประเทศไหนมีไฟฟ้าดับด้วยขอบคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่สนใจและห่วงใยต่อการเมืองในไทยและคนไทยก็หวังว่าจะไม่มีรัฐต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเมืองในไทยเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้เป็นการเรียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจากเลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะเป็นการเรียนเพื่อทราบนะทราบแล้วจะยังไงก็แล้วแต่ท่านแต่อย่ามาแย้มการเมืองในประเทศไทยอันนี้ท่านเลขาไม่ได้กล่าวผมกล่าวเองนะเพราะท่าทีของสหรัฐตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วอันนี้ก็เหมือนกับมาตามนัดเลยพอดูเหมือนว่าพิธาจะไปไม่รอด
ขยับเข้ามาอีกทีละนิดทีละนิดและเริ่มยื่นจมูกเข้ามาแล้วนะในขณะที่บรรดาคดี112นะที่มีการนำไปกล่าวอ้างแล้วล่าสุดนะที่มันแย่มากนะในโลกออนไลน์ใน TikTok เนี่ยมีการนำเสนอคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของบุคคลใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ์ระดับสูงคือเล่นการเมืองกันแบบนี้แล้วเป็นเสียงที่พูดเข้าไปแทรกแซงการเมืองเลยนะเพื่อให้สนับสนุนนักการเมืองเล่นการเมืองกันแบบนี้เลยทุกวันนี้เป็นคลิปเสียงแล้วก็ตัดต่อชัดเจนแต่เป็นเสียงคล้ายลืมไปแล้วเหรอว่าพรรคไทยรักษาชาติทสช.ถูกยุบพรรคเพราะอะไรศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดมติเอกฉันท์การนำชื่อบุคคลระดับสูงมาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยเป็นการทำให้สังคมเนี่ยจะเห็นว่าสถาบันเนี่ยไม่เป็นกลางเป็นเรื่องร้ายแรงมากถูกยุบพรรคไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนวันที่รัฐสภาจะทำหน้าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างแอบอ้างอยู่เหมือนกันแล้วคนที่ปล่อยเนี่ยหวังผลประโยชน์ใครได้ประโยชน์ตามคลิปเสียงนั้นก็แน่นอนน่ะคนที่อยากจะเป็นนายกอ่ะได้ประโยชน์แต่ใครเป็นคนปล่อยใครเป็นต้นทางไม่ทราบแต่นี่คือการเมืองสามัญนะดำเนินการก่อนวันพิจารณานะแล้วมันตอกย้ำไงว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้มันบรรจบคบกันของหลายๆฝ่ายที่พยายามจะสร้างสถานการณ์บางอย่างขึ้นมาพูดถึงภูมิ